วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโลกกว้างกับภาษาตะวันตกวันนี้ดิฉันศิริดาผู้ชมอาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสภาควิชาภาษาตะวันตกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ทางคลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรหรือทางช่อง YouTube ชื่อ NU Radio นะคะคุณผู้ฟังคะวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นวันชาติฝรั่งเศสวันนี้ดิฉันจึงขอนำเสนอกิจกรรมเกี่ยวกับวันนี้และประวัติความเป็นมานะคะวันชาติฝรั่งเศสในภาษาฝรั่งเศสจะเรียกว่า La Fête Nationale คำว่า La Fête แปลว่าการเฉลิมฉลองส่วน Nationale เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าที่เกี่ยวกับชาติความที่วันชาติฝรั่งเศสเนี่ยนะคะตรงกับวันที่14กรกฎาคมดังนั้นก็จะมีชื่อเรียกวันชาติอีกอย่างหนึ่งว่าเลอกาตอกชีนะคะซึ่งแปลว่าวันที่14กรกฎาคมสำหรับการอวยพรเนื่องในโอกาสฉลองวันชาติเนี่ยผู้คนจะพูดว่าบอนแฟตนาชันนอลรัฐบาลฝรั่งเศสจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันชาติฝรั่งเศสหลายอย่างทั่วประเทศฝรั่งเศสนะคะเช่นการเดินสวนสนามประจำปีในเช้าวันที่14กรกฎาคมบนถนนชองเซลิเซ่กลางกรุงปารีสนะคะขบวนสวนสนามเคลื่อนลงมาตามถนนชองเซลิเซ่จากประตูชัยลักเดอทิออมฟ์เดอเลตัวล่ะไปถึงพลาสเดลากงกอกเดหรือจัตุรัสกงกอดที่ซึ่งประธานาธิบดีของสาธารณรัฐฝรั่งเศสคณะรัฐบาลและเอกอัครราชทูตของประเทศต่างๆยืนอยู่การเดินสวนสนามในโอกาสวันชาติได้รับความนิยมในฝรั่งเศสมีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์และเป็นการเดินสวนสนามที่เก่าแก่ที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปในบางปีนะคะรัฐบาลฝรั่งเศสเชิญทหารต่างประเทศเข้าร่วมในขบวนสวนสนามด้วยและเชิญรัฐบุรุษต่างประเทศเข้าร่วมในฐานะอาคันตุกะขบวนสวนสนามนะคะจะเริ่มจากนักเรียนทหารจากโรงเรียนทหารหลายแห่งจากนั้นจึงเป็นทหารราบทหารยานยนต์อากาศยานจากฝูงบินของกองทัพอากาศบินอยู่บนท้องฟ้าพ่นควันสีธงชาติฝรั่งเศสในปัจจุบันเนี่ยได้กลายมาเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จะเชิญหน่วยทหารจากประเทศพันธมิตรของฝรั่งเศสร่วมเดินสวนสนามด้วยในปีพุทธศักราช2547นะคะอันเป็นปีครบรอบ100ปีของความตกลงฉันทไมตรีระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสนะคะหรืออองตองกอร์ติยานทหารอังกฤษเนี่ยได้นำการเดินสวนสนามวันชาติฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกในวันชาตินี้นะคะยังเป็นวันที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสจะให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนโดยมีการตอบข้อซักถามอภิปรายสถานการณ์ของประเทศเหตุการณ์ปัจจุบันและก็โครงการในอนาคตค่ะนอกจากนี้รัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสมาตรา17นะคะได้ให้อำนาจแก่ประธานาธิบดีในการอภัยโทษแก่ผู้กระทำความผิดและตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534เป็นต้นมาเนี่ยนะคะในวันที่14กรกฎาคมของทุกปีประธานาธิบดีฝรั่งเศสก็ได้ใช้อำนาจนี้ในการอภัยโทษให้แก่ผู้กระทำความผิดเล็กๆน้อยๆเช่นผู้กระทำผิดกฎจราจรได้ใบสั่งแต่หลังจากปีพุทธศักราช2550เป็นต้นมาประธานาธิบดีนิโคลาสซาโกซีนะคะได้ประกาศให้ยกเลิกธรรมเนียมปฏิบัติดังกล่าวสำหรับที่มาของวันชาติฝรั่งเศสนะคะข้อมูลจากเว็บไซต์ของรัฐบาลฝรั่งเศสหรือ Gouvernement pour les Affaires กล่าวว่ากฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งผ่านสภาเมื่อวันที่6กรกฎาคมคริสตศักราช1880หรือพุทธศักราช2423กำหนดให้วันที่14กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสนับตั้งแต่ปีคริสตศักราช1880หรือพุทธศักราช2423เป็นต้นมานะคะถึงแม้ว่าผู้คนเนี่ยมักจะเชื่อมโยงวันที่14กรกฎาคมดังกล่าวกับเหตุการณ์การทลายคุกบาสเตียเมื่อวันที่14กรกฎาคมคริสตศักราช1789หรือตรงกับพุทธศักราช2332แต่อันที่จริงแล้วนะคะวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสหมายถึงวันที่14กรกฎาคมคริสตศักราช1790หรือพุทธศักราช2333ค่ะ
ซึ่งวันดังกล่าวเนี่ยนะคะเป็นวันฉลองแฟตเดลาเฟเดคาซงหรือเป็นวันที่ผู้คนเนี่ยระลึกถึงความเป็นสหพันธ์อย่างเป็นทางการอย่างไรก็ดีในทางปฏิบัตินะคะตั้งแต่ยุคสาธารณรัฐที่3จนถึงปัจจุบันนายกเทศมนตรีของแต่ละเมืองและชาวฝรั่งเศสจะจัดพิธีรำลึกวันที่14กรกฎาคม2เหตุการณ์อันด้วยกันกล่าวคือ 1. การทลายคุกบาสเตียและการที่ประชาชนลุกฮือขึ้นมาประท้วงในวันที่14กรกฎาคมคริสตศักราช1789นะคะหรือตรงกับวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2332เหตุการณ์ที่2ก็คือการเฉลิมฉลองครั้งแรกของสหพันธ์หรือ Fête de la Fédération ซึ่งเป็นการฉลองระดับชาติและเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในวันที่14กรกฎาคมคริสตศักราช1790หรือวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2333นะคะซึ่งถือเป็นวันแสดงออกครั้งใหญ่ของความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในชาติไม่ว่าเราจะนึกถึงวันที่14กรกฎาคม1789หรือ14กรกฎาคม1790ก็ตามวันที่14กรกฎาคมแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในสิทธิมนุษยชนของสาธารณรัฐฝรั่งเศสและการปฏิเสธระบอบเผด็จการทั้งหมดวิกตอร์ฮูโก้กวีนักเขียนบทละครนักประพันธ์ศิลปินรัฐบุรุษและนักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนชาวฝรั่งเศสนะคะได้กล่าวว่าวันที่14กรกฎาคมเป็นการสิ้นสุดของความเป็นทาสทุกรูปแบบและเป็นงานฉลองของทุกชาติเว็บไซต์สารคดี light.comArts and Culture ได้นำเสนอบทความเรื่องย้อนไทม์ไลน์สำคัญกว่าจะมาถึง Bastille Day และวันชาติฝรั่งเศสดิฉันจะขออนุญาตหยิบเนื้อหาของบทความมาเผยแพร่ให้คุณผู้ฟังทราบนะคะเมื่อวันที่14กรกฎาคมคริสตศักราช1789เป็นวันที่เกิดเหตุทลายคุกบาสเตียนะคะหรือภาษาฝรั่งเศสจะใช้ว่า La Prise de la Bastille นะคะเมื่อประชาชนฝรั่งเศสทั้งปัญญาชนพ่อค้าและพลเมืองลุกฮือกันเดินขบวนประท้วงและตรงเข้าไปบุกทลายคุกบาสเตียที่คุมขังนักโทษการเมืองถือเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติฝรั่งเศสนะคะหรือ La Révolution française ซึ่งถือเป็นวันประกาศอิสรภาพนะคะของประชาชนฝรั่งเศสที่ไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของระบอบเก่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าหลุยที่16หรือเลอครัวลุยแซซแห่งราชวงศ์บุกบงนะคะการทลายคุกบาสเตียมีสาเหตุสืบเนื่องจากการสะสมความเหลื่อมล้ำในชีวิตความเป็นอยู่มีช่องว่างระหว่างความมั่งคั่งฟุ้งเฟ้อของชนชั้นสูงและความอดอยากยากแค้นของประชาชนทั่วไปเหตุการณ์นี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงจากระบอบการปกครองแบบเก่าที่เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ระบอบใหม่ก็คือประชาธิปไตยในแบบสาธารณรัฐแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แค่วันที่14กรกฎาคมแค่วันเดียวที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างนะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านการเสียเลือดและแย่งชิงอำนาจอีกหลายครั้งจนถึงปีคริสตศักราช1848ฝรั่งเศสจึงสามารถล้มล้างอำนาจเก่าลงได้อย่างสิ้นเชิงค่ะการปฏิวัติฝรั่งเศสหมายถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งใหญ่ของฝรั่งเศสจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่ครองอำนาจและรุ่งเรืองมายาวนานสู่ระบอบประชาธิปไตยโดยหลังจากพระเจ้าหลุยที่14แห่งราชวงศ์บุกบงได้สร้างพระราชวังแวร์ซายอย่างหรูหราอลังการแต่ภายใต้ความอลังการงานสร้างและวิถีชีวิตที่หรูหราฟุ้งเฟ้อของชนชั้นสูงโดยเฉพาะเหล่าราชวงศ์นั้นได้ทิ้งให้ประชาชนส่วนอื่นอยู่อย่างลำบากยากแค้นต่อมาในสมัยพระเจ้าหลุยที่16กับพระราชินีมาครีอองตัวนัทความไม่พอใจของประชาชนก็เพิ่มถึงขีดสุดอันเนื่องมาจากความเหลื่อมล้ำการขูดรีดภาษีและเศรษฐกิจที่ตกต่ำสถาบันกษัตริย์เริ่มเสื่อมบารมีฝ่ายปัญญาชนพ่อค้าแรงงานและชาวนาคนชนบทเริ่มเห็นดีเห็นงามกับการปกครองระบอบใหม่และต้องการล้มโครงสร้างเก่าที่ให้เอกสิทธิ์กับชนชั้นสูงอภิสิทธิชนและระบบเจ้าขุนมูลนายป
ประชาชนต้องการเปลี่ยนมาเป็นการปกครองแบบใหม่ที่ให้สิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและพลาดรภาพแก่พลเมืองทุกคนแต่กว่าจะมาเป็นสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างในปัจจุบันมีการปฏิวัติเกิดขึ้นอีกหลายครั้งนะคะแต่เหตุการณ์การทลายคุกบาสตีในวันที่14กรกฎาคมคริสตศักราช1789ก็ได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของการปฏิวัติฝรั่งเศสถือว่าเป็นวันประกาศอิสรภาพปลดแอกฝรั่งเศสจากระบอบเก่าโดยหลังจากเหตุการณ์นั้นสถาบันกษัตริย์ได้ถูกรื้อฟื้นกลับมาอีกถึง2รอบก่อนจะเปลี่ยนสู่ระบอบการปกครองแบบใหม่อย่างแท้จริงในปีคริสตศักราช1848ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันขอจบรายการเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าดูแลรักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ